มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่10เตือน20จังหวัดค่ะ23กรกฎาคม2,565นางสาวชมพารีชมโฮรัฐอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาลงนามในประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10 ลงวันที่23กรากคม2565เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่24กรากคม2565ค่ะ ร่องมรสุมจะพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างจึงทําให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และภาคใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ23กร,รกฎาคม2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโข,ขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนา,านาทกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชระนองพังงา และภูเก็ตค่ะ24กรกฎาคม2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชายภูมิขอนแก่นนครราชะสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภากกลางนะคะจังหวัดอุท,ทยัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดระนองพังงา สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน1-2เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ